ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถ้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวังว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนขอบคุณมากที่มาชมรายการถ้อยคำแห่งชัยชนะผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพระพรผ่านพระคำในชีวิตของท่านและในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังศึกษาในหัวข้อใหญ่ว่าเป็นคนใหม่แล้วเราได้เรียนจากพระคัมภีร์ด้วยกันว่าเมื่อเราเชื่อไว้วางใจในพระเยซูพระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นคนใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปและสิ่งใหม่ได้เข้ามาและทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าทั้งหมดในสิ่งใหม่นี้เข้ามาก็มาจากพระเจ้าและพระองค์ให้ชีวิตใหม่กับเราด้วยแล้วเราได้ดูหลายข้อพระคัมภีร์ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับคนใหม่นี้ที่เราได้เป็นแล้วคนใหม่นี้เป็นแบบไหนมีลักษณะแบบไหนคนใหม่นี้ทำอะไรได้ชีวิตของคนใหม่นี้ควรจะเป็นอย่างไรและในวันนี้ผมอยากจะสอนในหัวข้อที่สำคัญมากทีเดียวจะเป็นหัวข้อที่จะช่วยเราทำให้ประสบการณ์ในชีวิตของเราได้เปลี่ยนให้เราเริ่มประสบชีวิตแบบที่เราได้เรียนมาในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ความจริงทั้งนั้นที่อยู่ในพระคัมภีร์จะเกิดเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยคริสเตียนบางคนเข้ารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจแต่ในที่สุดความเป็นจริงแล้วประสบการณ์แต่ละวันในชีวิตเขายังประสบชีวิตเหมือนที่เขาเคยประสบชีวิตตั้งแต่ก่อนเป็นคริสเตียนคือประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยได้เปลี่ยนคือหมายความว่าเขายังไม่ได้ประสบชีวิตของคนใหม่ที่พระองค์สร้างให้เขาเป็นนั้นสิ่งที่เราได้เรียนมาเขายังไม่เริ่มประสบในชีวิตเขาไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักพระเจ้าเขารักพระเจ้าก็จริงเป็นคนดีก็จริงแต่ความเป็นจริงเขายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือยังไม่ได้เริ่มประสบชีวิตของคนใหม่นั้นแต่ยังประสบชีวิตแบบที่เคยมีตั้งแต่ก่อนจะเป็นคริสเตียนนะครับก็เลยจะต้องมีสาเหตุทำไมเขายังไม่ได้เปลี่ยนและถ้าพี่น้องจำได้เราเคยศึกษาในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23นั้นที่อาจารย์เปาโลได้อธิษฐานเพื่อคริสเตียนว่าที่ขอพระเจ้าทรงชำระเขาให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งวิญญาณและจิตใจและร่างกายและเราได้เรียนมาแล้วว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่ถูกสร้างใหม่แล้วนั่นเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจและไม่ได้เกิดขึ้นกับร่างกายแต่เป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในวิญญาณมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเจ้ายังต้องการชำระจิตใจและร่างกายด้วยและพระคัมภีร์ได้สอนกับเราว่าหลังจากที่เราได้บังเกิดใหม่แล้วถูกสร้างใหม่แล้วในวิญญาณของเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำกับจิตใจและกับร่างกายและก่อนที่จะจัดการกับเรื่องร่างกายจะต้องมาจัดการกับเรื่องจิตใจก่อนแล้วในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่23นั้นบอกว่าชำระให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายวิธีการของพระเจ้าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราจริงเริ่มต้นกับวิญญาณต่อมาก็ต้องจัดการดูแลเรื่องจิตใจจึงจะจัดการกับเรื่องร่างกายหรือความประพฤติของเราได้ด้วยนะครับก็เลยในถ้อยคำแห่งชัยชนะในวันนี้ถ้อยคำที่จะได้สอนก็คือว่าความคิดใหม่สำหรับคนใหม่ถ้าเราจะเริ่มประสบชีวิตและประสบพระพรความจริงที่เราได้เรียนในพระคัมภีร์เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราถ้าเรายังคิดเหมือนคนในยุคนี้ถ้าเรายังคิดเหมือนที่เราเคยคิดก่อนตั้งแต่เป็นคริสเตียนเราจะยังประสบสิ่งที่เราได้ประสบก่อนที่เราเป็นคริสเตียนก็เช่นกันนะครับก็เลยเราต้องเข้าใจนะครับว่ามนุษย์เราตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตของเราด้วยจิตใจของเราจิตใจก็ประกอบด้วยความคิดความรู้สึกอารมณ์และความประสงค์ของเราเพราะฉะนั้นความคิดของเราความรู้สึกอารมณ์ของเราความประสงค์ของเรา
ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นคือจิตใจต้องการได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เช่นกันจึงเราจะได้คิดใหม่ตัดสินใจใหม่แล้วก็จะได้ประสบใหม่คือมีประสบการณ์ใหม่ตามพระคัมภีร์อย่างแท้จริงได้อยู่นะครับก็เลยให้เราศึกษาในหัวข้อนี้ความคิดใหม่สำหรับคนใหม่คนใหม่ที่เราเป็นต้องคิดใหม่จริงๆให้เราเริ่มต้นในรอมบทที่12ในข้อที่2นะครับในรอมบทที่12ข้อที่2ได้อ่านว่าอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้รับเพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมคือข้อนี้ก็พูดถึงจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและข้อนี้อธิบายว่าเมื่อคริสเตียนได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจจะมี2สิ่งเกิดขึ้น1อุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยน2เราจะได้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าในหนังสือโรมนี้เป็นพระคัมภีร์ที่ได้เขียนถึงคริสเตียนคนที่ได้รับความรอดแล้วแต่การที่เขาได้รับความรอดคือความคิดของเขายังไม่ได้เปลี่ยนทีนี้บอกว่าให้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจคือพอเรารับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจแล้วอุปนิสัยหรือความประพฤติจะเปลี่ยนได้บางคนอยากจะเริ่มต้นที่ความประพฤติก่อนจึงไม่สำเร็จเพราะว่าไม่ใช่วิธีการของพระเจ้าและในที่สุดเขารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจเพียงแต่ว่าไม่มีใครสอนเขาวิธีการของพระเจ้าก็เลยเขาย้อนกลับไปใช้วิธีเดิมจากพันธสัญญาเดิมเพิ่งพาความสามารถของตัวเองพยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยกำลังด้วยกำลังของตัวเองซึ่งไม่มีใครทำได้แต่โดยฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ก็เปลี่ยนเราได้ทั้งจิตใจด้วยอเมนเพราะฉะนั้นในข้อนี้จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคำว่าจิตใจเป็นคำกรีกที่หมายถึงความคิดของเราอเมนคือความคิดจิตใจเป็นส่วนของจิตใจที่เป็นความคิดด้วยคือเป็นคนละคำที่ได้ใช้สำหรับจิตใจใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่23นั้นคำกรีกที่ได้ใช้ในรอมบทที่12ข้อ2ก็คือผู้เกี่ยวกับความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจและการแปลบางฉบับจะอ่านว่าอย่างนั้นด้วยนะครับให้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจคือการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจนั้นหมายความว่าอะไรคือหมายความว่าเราจะเริ่มคิดอย่างสอดคล้องกับพระคำเราจะเริ่มคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิดคือการท่องข้อพระคัมภีร์นั้นไม่ใช่การรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจการท่องข้อพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่สำคัญช่วยเราได้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจเป็นคนละเรื่องคือการที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจได้แล้วคือเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือมีปัญหาเกิดขึ้นมีสถานการณ์เกิดขึ้นมีใครเข้ามาพูดหรือวางตัวประพฤติกับเราอย่างไรก็ตามคือความคิดของเราจะเริ่มไปในแนวตามพระคัมภีร์จะเป็นแนวของพระคัมภีร์จะคิดอย่างสอดคล้องกับพระคัมภีร์เลยนะครับทำให้เราตัดสินใจตามพระคัมภีร์และประพฤติตามพระคัมภีร์ด้วยจึงเราได้ประสบความจริงในพระคัมภีร์เช่นกันนะครับแต่การรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจก็หมายความว่าเราเรียนรู้ที่จะคิดสอดคล้องกับพระคัมภีร์เราเรียนรู้ที่จะคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิดอเมนในอิสยาห์บทที่55ข้อ8ข้อ9ก็อธิบายเกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าเช่นกันและพระคัมภีร์ข้อนั้นบอกว่าความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของมนุษย์เราบางคนอ่านนั้นเข้าใจว่าโอ้โหความคิดพระเจ้าสูงเกินจงกว่าไม่มีทางที่เราจะรู้ความคิดพระเจ้าได้แต่จริงๆถ้าอ่านบริบทพระคัมภีร์กำลังอธิบายกับชาวอิสราเอลในตอนนั้นว่าเขามีปัญหาที่เขามีอยู่ในเวลานั้นเป็นเพราะว่าเขาทิ้งความคิดพระเจ้าเขายึดในความคิดของตัวเขาเองและเมื่อพระเจ้าตรัสผ่านอิสยาห์นั้นคือจริงๆเป็นการเรียนเชิญกับชาวอิสราเอลให้มารับความคิดของพระองค์ความคิดของพระองค์สูงกว่าความคิดของเราและในข้อนั้นอิสยาห์บทที่55นั้นพูดถึงความคิดและทางของพระองค์สูงกว่าความคิดและทางของเราทางก็หมายถึงวิธีทางวิธีการดำเนินชีวิตประสบการณ์ที่เรามีในชีวิตคือจะไปคู่กับความคิดตลอดอาเมน
เราคิดยังไงเราจะประสบอย่างนั้นเราคิดยังไงเราจะเดินอย่างนั้นเราคิดยังไงเราจะไปเส้นทางสอดคล้องกับความคิดของเราแต่ถ้าเราเอาแต่ความคิดของเราเราต้องอยู่ในเส้นทางที่ตามคือประสบการณ์ชีวิตจะตามแต่ถ้าเราเอาความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้ายิ่งสูงกว่าความคิดของเราเพราะฉะนั้นความคิดของพระเจ้าจะยกชีวิตเราเข้าไปในที่สูงยกชีวิตเราเข้าไปในที่พระองค์มีไว้ให้กับเราคือเราจะเริ่มประสบชีวิตใหม่อย่างแท้จริงเราจะเริ่มประสบความจริงในพระคัมภีร์ประจำวันในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องรับความคิดของพระเจ้าให้มาเป็นความคิดของเราและเราเข้าใจได้ว่าเมื่อสองอย่างอยู่แล้วคือเมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจอะไรจะเกิดขึ้นอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนจะไม่เรียนแบบคนในยุคนี้เราจะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเราจะมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเพราะความคิดก็เปลี่ยนการตัดสินใจก็เปลี่ยนอเมนจึงวิธีทางของเราก็เปลี่ยนแล้วก็เลยจะเกิดอะไรขึ้นอุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนแล้วการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิดเราคิดอย่างสอดคล้องกับพระคัมภีร์เกิดอะไรขึ้นความคิดของเราไปแนวเดียวกันกับพระคัมภีร์ทันทีก็มีเรื่องหนึ่งในชีวิตผมที่ผมทำงานที่บริษัทที่สหรัฐแล้วผมยังไม่ได้มาอยู่เมืองไทยและผมทำผิดในบริษัทนะโดยผมไม่รู้ผมทำผิดอยู่แล้วเกิดปัญหามากสำหรับบริษัทนั้นและวันถัดไปแต่เช้าผมเข้าไปในบริษัทเตรียมตัวทำงานในวันนั้นเจ้าของก็รออยู่ที่บริษัทเจ้าของคิดว่าเป็นคนอื่นที่ทำผิดนั้นก็เลยเข้ารอคนนั้นเข้ามาแล้วเขาบอกกับผมว่าพอคนนั้นได้เข้ามาเขาจะถูกไล่ออกจากบริษัทพี่น้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ท่านจะคิดยังไงคริสเตียนบางคนจะคิดว่า เราต้องการงานทำพระเจ้าต้องการอวยพรผมพระเจ้าต้องการให้ผมมีงานนี้พระเจ้าไม่ต้องการให้ผมตกงานเดี๋ยวผมอธิษฐานเพื่อคนนั้นดีกว่าให้พระเจ้าจัดงานใหม่ให้เขาก็ได้คือฟังดูฝ่ายวิญญาณแต่จริงๆเป็นฝ่ายโลกยังคิดแบบโลกอเมนคือนี่คือสาเหตุบางคนยังไม่ประสบชีวิตใหม่จริงๆคือยังไม่ได้เป็นมันกลายเป็นคนใหม่นั้นทั้งหมดในประสบการณ์ในชีวิตเขาแต่วันนั้นความคิดผมก็คือว่าความคิดแรกที่เข้ามาคือทานจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้เป็นไทยผมคิดทันทีเลยถ้าผมจะเป็นไทยเป็นอิสระต่อไปผมต้องยึดมั่นในความจริงผมต้องปฏิบัติตามความจริงในพระคัมภีร์ผมโกหกไม่ได้ต้องพูดความจริงแล้วความคิดที่สองที่เข้ามาความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านก็เลยถ้าผมจะเดินในความรักคือผมทำอันตรายเขาไม่ได้ผมไม่สามารถให้เขาตกงานถูกไล่ออกเพราะความผิดของผมแล้วก็อยู่เงียบไม่บอกความจริงเลยอยู่ทุกๆวันแบบนั้นกับเจ้าของโดยที่ผมรู้ภายในผมไม่ได้บอกความจริงก็เลยในที่สุดผมบอกกับเจ้านายคนนั้นว่าเป็นตัวผมเองเขาก็ตกใจแล้วเขาคิดว่าจะพูดความจริงขนาดนี้ได้ยังไงและเขาเริ่มคิดว่าคนนี้เราไหวใจได้คนนี้เราเชื่อได้คนนี้จะพูดความจริงกับเราแม้แต่เป็นผลกระทบต่อเขาเองเขาจะยอมพูดความจริงเขาจะไม่โกหกเราก็เลยเขาตัดสินใจว่าเลื่อนตำแหน่งของผมดีกว่าแทนที่จะไล่ออกผมได้ตำแหน่งสูงสุดผมได้เงินเดือนสูงสุดในบริษัทนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเราคิดใหม่รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจคิดอย่างสอดคล้องกับพระคัมภีร์คิดอย่างสอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าและทางของพระเจ้าสูงกว่าความคิดและทางของเราและจะยกชีวิตเราไปในที่สูงกว่าได้และวันนั้นผมได้รับการเลื่อนตำแหน่งได้รับเงินเดือนเพิ่มไม่ได้ถูกการไล่ออกอาเมนคือผมได้ประสบชีวิตใหม่ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราด้วยนะครับแล้วเราเข้าใจได้แล้วว่าคือการรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจหมายความว่าอะไรแล้วเราเข้าใจได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจก็เลยที่สำคัญมากด้วยเราต้องเข้าใจว่าเราจะรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจได้อย่างไรและวิธีการที่พระเจ้าจัดให้กับเราที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเราก็คือโดยฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์บอกว่าในฮีบรูบทที่4ข้อที่12พระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชและมีชีวิตนิรันดร์
และถ้าเราเอาพระคำเข้ามาใส่ในความคิดของเราฤทธิ์เดชและชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าในพระคำนั้นจะทำงานเกิดผลในความคิดของเราได้ในจิตใจของเราได้ด้วยจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดจิตใจเราได้และจิตใจได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เช่นกันด้วยฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระเจ้าด้วยให้เราดูบางข้อพระคัมภีร์ที่อธิบายในเรื่องนี้ให้เราย้อนกลับไปดูในโยชูวาบทที่หนึ่งนะครับในโยชูวาบทที่หนึ่งเราจะอ่านในข้อที่8นะครับคือเราได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจโดยที่เราได้ใคร่ครวญหรือตรึกตรองในพระคัมภีร์และในโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่8อธิบายในเรื่องการตรึกตรองในพระคัมภีร์คือในข้อที่8นั้นอ่านว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้หางจากปากของเจ้าคือให้อยู่ในปากให้พูดพระคำทีนี้อ่านต่อนะครับแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนคือการตรึกตรองตามพระคัมภีร์นะครับคือทีนี้บอกว่าแต่จงตรึกตรองตามนั้นคือตามพระคำตามพระวจนะทั้งกลางวันและกลางคืนคือคำการความหมายของคำว่าตึกตองหรือใคร่ครวญจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องการพูดทีนี้บอกว่าอย่าให้พระคำอย่าให้พระวจนะอยู่ห่างจากปากของท่านอเมนเพราะฉะนั้นการตึกตองใคร่ครวญในพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวการพูดพระคำถ้าดูในภาษาเดิมของพระคัมภีร์คำว่าตึกตองนี้มีความหมายว่าพูดเบาๆให้กับตัวเองและในเวลาพูดเบาๆให้กับตัวเองให้พิจารณาเกี่ยวกับความหมายในสิ่งที่เราได้พูดถ้าตึกตองในพระคัมภีร์หมายความว่าเราพูดพระคำให้กับตัวเราเองพูดอย่างเบาๆและพิจารณาถึงความหมายสำหรับชีวิตเราเอเมนถ้าเราทำแบบนี้พระคำจะถูกการปลุกฝังในจิตใจของเราพระคำจะถูกการปลุกฝังในวิญญาณของเราจึงฤทธิ์เดชและชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าที่อยู่ในพระคำจะเริ่มทำงานเกิดผลในจิตใจของเราในความคิดของเราและความคิดเก่าๆก็จะถูกไล่ออกไปและเข้ามาแทนที่ความคิดเก่านั้นเป็นความคิดของพระเจ้าเป็นพระคำของพระเจ้าวิธีการได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจไม่ใช่โดยใช้กำลังของเราเองพยายามบังคับควบคุมความคิดด้วยความสามารถฝ่ายธรรมชาติเราทำไม่ได้เราต้องอาศัยวิธีการของพระเจ้าพระองค์มีวิธีที่เหนือธรรมชาติคือโดยที่เราเอาพระคำของพระองค์มาปลูกฝังในจิตใจปลูกฝังในความคิดของเราจึงฤทธิ์เดชจะเปลี่ยนความคิดได้อาเมนนี่คือสาเหตุเป็นเรื่องที่สำคัญมากทีเดียวที่เราใช้เวลาทุกวันในพระคัมภีร์แล้วก็ใคร่ครวญในพระคัมภีร์พูดพระคำกับตัวเราเองอย่างเบาๆในแล้วก็ในเวลาเดียวกันพิจารณาถึงความหมายสำหรับชีวิตเราด้วยนะครับแล้วในข้อในโยชูวาบทที่1ข้อ8ก็อธิบายอีกว่าถ้าเราจะตึกตองในพระคัมภีร์ทั้งกลางวันและกลางคืนคือมาพูดถึงเรื่องการท่องจำพระคัมภีร์อีกคือถ้าเราตึกตองในพระคัมภีร์ในที่สุดเราจะท่องจำพระคัมภีร์ได้จึงเราอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องมีเล่มเป็นพระคัมภีร์อยู่กับเราเราจำได้แล้วจึงเราจะพูดเบาๆกับตัวเราได้ทั้งกลางวันและกลางคืนได้ด้วยนะครับและถ้าเราทำแบบนี้พระคัมภีร์บอกว่าเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้ในนั้นอันนี้พูดถึงความประพฤติวิธีทางการดำเนินชีวิตถ้าจะดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์เราต้องใคร่ครวญในพระคัมภีร์อเมนเราต้องตึกตองในพระคัมภีร์จึงพระคัมภีร์มีฤทธิ์เดชทำให้ช่วยเรามีความสามารถเดินตามพระคัมภีร์ได้และต่อมาในบทที่ในบทที่1ข้อที่8นี้อ่านว่าแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จอาเมนคือพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นความจริงสำหรับพวกเราในพันธสัญญาใหม่ด้วยพระคัมภีร์ก็ยังมีฤทธิ์เดชและให้มาดูในยากอบบทที่1ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกยากอบบทที่1ในข้อที่21ได้อ่านว่าเพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาดเดินอันนี้พูดถึงวิธีการดำเนินชีวิตความประพฤติของเราอีก
ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็อ่านต่อนะครับและด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านของพวกท่านให้รอดได้อาเมนทีนี้พูดถึงให้เรานอนถ่อมตัวลงด้วยความอ่อนทีนี้บอกว่าเดี๋ยวอ่านใหม่ดีกว่านะครับด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมรับน้อมใจรับพระวจนะอาเมนคือการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นโดยผ่านฤทธิ์เดชในพระวจนะของพระเจ้าเราต้องรับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาด้วยเราต้องมีความถ่อมใจยอมรับพระคำแทนที่จะยึดในความคิดของเราให้เรายึดในความคิดของพระเจ้าที่ได้เปิดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ด้วยทีนี้บอกว่ารับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นอาเมนคือพระคำได้ถูกการปลูกฝังแล้วโดยการได้เย็นและเมื่อเราใคร่ครวญพูดเบาๆกับตัวเราเองเรากำลังได้เย็นอยู่อาเมนและทีนี้บอกว่าในข้อที่21ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านพวกท่านให้รอดได้พี่น้องทั้งหลายหนังสือยากอบนี้เขียนถึงคนที่เป็นคริสเตียนแล้วเพราะฉะนั้นเขาได้รับความรอดเรียบร้อยมาแล้วคำว่าข้อนี้บอกว่าเพื่อช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านได้รอดคือคำว่าจิตวิญญาณในข้อนี้ก็เป็นคำกรีกที่ใช้สำหรับจิตใจเป็นคำเดียวกันใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่23ที่แปลว่าจิตใจให้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายคำว่าจิตใจในข้อนั้นเป็นคำกรีกคำเดียวกันที่ใช้ที่นี่เพราะฉะนั้นไม่ได้พูดเกี่ยวกับวิญญาณได้รับความรอดเหมือนที่เราได้บังเกิดใหม่แต่หมายความว่าจิตใจของเราจะได้รับความรอดทำไมจิตใจเราต้องการได้รับความรอดเพราะว่าเมื่อเราบังเกิดใหม่นั่นเป็นประสบการณ์ไฟวิญญาณที่เกิดขึ้นกับวิญญาณไม่ใช่เกิดขึ้นกับจิตใจหรือความคิดของเราและจิตใจของเราประกอบด้วยความคิดอารมณ์และความประสงค์และคนที่มารับความรอดใหม่นั้นเป็นประสบการณ์ในวิญญาณจึงเขาต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจความคิดอารมณ์และความประสงค์จำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วทำไมต้องรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนใหม่เรายังคิดเหมือนโลกคิดและความคิดของโลกนั้นจะทำให้เราตัดสินใจไม่ถูกทำให้ตัดสินใจที่ขัดกับพระเจ้าแล้วก็ในที่สุดโดยอาจจะไม่รู้เราต่อต้านพระคำเราต่อต้านพระเจ้าในชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความคิดเก่าๆนั้นจิตใจของเราต้องได้รับความรอดจากความคิดเก่าๆนั้นที่สร้างปัญหาสำหรับชีวิตเราแล้วบางครั้งในชีวิตเราก่อนเป็นคริสเตียนเรามีประสบการณ์บางอย่างที่อาจจะรู้สึกฟกช้ำคืออารมณ์ของเราอาจจะเจ็บปวดแล้วการที่ความอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นเจ็บปวดทำให้คนตัดสินใจไม่ดีหลายอย่างในชีวิตของเขาก็ได้บางคนก็เจ็บปวดจนกระทั่งเขาไม่ยอมรับคนเข้ามาเขาสร้างกำแพงรอบชีวิตเขาไม่ยอมใครเข้ามาพูดกับเขาสอนเขาเตือนเขาไม่ได้นูนใจเขาไม่ได้เขาปฏิเสธหมดเลยเขาป้องกันตัวเองอย่างเดียวจึงการมีชีวิตแบบนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่สามารถเติบโตได้จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยที่เราในวิธีที่จะเป็นปัญหาเราได้ก็ยกตัวอย่างเช่นคนก็ถูกฟกช้ำมากใจเขาก็ความรู้สึกเขาอารมณ์เขาก็เจ็บปวดมากจนเขาป้องกันตัวตลอดมีใครเข้ามาเขาทึกทักทันทีเลยว่าเขาคงจะทำให้เราเจ็บจนเราจะปฏิเสธเขาไปก่อนหรือบางคนก็ทำแบบนี้ด้วยแน่นอนคนนี้ทำให้เราเจ็บเพราะฉะนั้นผมทำให้เขาเจ็บไปก่อนพี่น้องทั้งหลายบางคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆเพราะอะไรคือจิตใจของเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาฟกช้ำเจ็บปวดจึงจิตใจของคริสเตียนใหม่จำเป็นต้องได้รับความรอดจากความรู้สึกจากอารมณ์ที่เจ็บปวดนั้นเพื่อเขาจะได้มีอิสระจะได้เสรีภาพแล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตจะได้คิดถูกตัดสินใจถูกด้วยแล้วความประสงค์ก็ต้องเปลี่ยนให้ความประสงค์ของเราเป็นตามความประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจวิธีการที่จิตใจของเราจะได้รอด
คือโดยฤทธิ์เดชในพระคำต้องถูกการปลูกฝังในจิตใจของเราในความคิดของเราในความรู้สึกของเราเราต้องทอมใจรับพระคำของพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้าได้ถูกการปลูกฝังภายในจิตใจด้วยไม่ใช่แค่วิญญาณแต่ภายในจิตใจด้วยแล้วจะถูกปลูกฝังในจิตใจได้โดยที่เราตึกตองใคร่ครวญในพระคำพูดเบาๆกับตัวเองและพิจารณาถึงความหมายสำหรับเราจงกว่าฤทธิ์เดชในพระคำชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าในพระคำจะเริ่มทำงานในจิตใจเกิดพลในจิตใจเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้แล้วเราคิดเหมือนพระเจ้าความรู้สึกของเราเรารู้สึกดีเรารู้สึกดีต่อคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารู้สึกแล้วจิตใจได้รับความรอดจึงเราจะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องและจะได้เมื่อเราเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ในจิตใจคือความประพฤติของเราจะเปลี่ยนด้วยอย่างที่เขียนไว้ในรอมบทที่12ข้อที่2ถ้าเรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจอุปนิสัยของเราจึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมนุษย์ชอบที่จะเริ่มต้นภายนอกเริ่มต้นกับร่างกายเริ่มต้นกับความประพฤติก่อนแต่ไม่สำเร็จไม่มีใครทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิธีการของพระเจ้าได้รับความรอดพระองค์ชำระวิญญาณถูกสร้างใหม่รับพระวจนะของพระเจ้าปลุกฟังในจิตใจจิตใจจะได้รอดจากความคิดที่ไม่ดีที่เป็นอุปสรรคจากความรู้สึกอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคจิตใจได้รับความรอดจึงเราได้ตัดสินใจถูกเราได้ตัดสินใจตามพระคัมภีร์จึงในที่สุดอุปนิสัยหรือความประพฤติของเราได้เปลี่ยนและเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราจะเริ่มประสบความจริงในพระคัมภีร์เราจะเริ่มประสบชีวิตใหม่นั้นที่พระองค์สร้างเราให้เป็นคนใหม่นั้นเราจะเริ่มได้รับแล้วก็ได้ประสบในทั้งหมดนั้นที่เราได้ศึกษามาแล้วผมขอหนุนใจพี่น้องทั้งหลายในวันนี้คือให้คิดใหม่เอเมนเราต้องมีความคิดใหม่สำหรับคนใหม่และการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่นี้ก็คือต้องเปลี่ยนโดยฤทธิ์เดชในพระคำอย่างเดียวเราเปลี่ยนด้วยกำลังของเราเองไม่ได้ขอหนุนใจพี่น้องใช้เวลาทุกวันในพระคัมภีร์ด้วยแล้วฤทธิ์เดชในพระคำจะทำงานในจิตใจจิตใจจะได้รอดแล้วจะคิดใหม่แล้วจะได้มีอุปนิสัยใหม่ความประพฤติใหม่ด้วยพี่น้องทั้งหลายท่านเป็นคนใหม่แล้วท่านเป็นคนที่พระเจ้าสร้างใหม่และเตรียมชีวิตที่ดีๆไว้ให้กับท่านและบางครั้งเป็นความคิดเก่าอารมณ์เก่าเป็นอุปสรรคในชีวิตเราทำให้เราไม่ได้ประสบชีวิตใหม่นั้นก็เลยให้เรารับพระคำเข้ามาหนุนใจใช้เวลาทุกวันใคร่ครวญในพระคัมภีร์การใคร่ครวญในพระคัมภีร์ไม่เหมือนการอ่านพระคัมภีร์เราต้องอ่านทุกวันด้วยอ่านให้จบ1ปีก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันหาบางข้อที่จะมีประโยชน์สำหรับชีวิตเราในเวลานั้นให้เวลาใคร่ครวญอย่างที่ผมได้สอนและฤทธิ์เดชในพระคำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในท่านได้จะเปลี่ยนความคิดของท่านได้แล้วความประพฤติก็จะเปลี่ยนตามนั้นด้วยผมขอบคุณมากพี่น้องทุกคนที่มาดูรายการถ้อยคำแห่งชัยชนะผมเชื่อว่าได้รับพระพรจากพระคำในวันนี้ผมขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจโดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลงท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาของศิษยาภิบาลคีตพร้อมทั้งโครงร่างและ PowerPoint ได้ที่ www.rema-thailand.org ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ